สวัสดีครับวันนี้ก็นี่ครับบรรยากาศของร้านดิเลกบาร์เบอร์ครับนี่จะเป็นคลิปแรกๆนะครับที่เราได้ทำนี่ครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้เปิดร้านนะครับเพราะทำงานด้วยครับเดี๋ยวก็อีกสัก2วันครับอาจจะมีคลิปตัดผมออกมาแล้วนะครับนี่ครับขังแสงของดิเลกบาร์เบอร์นี่ครับซูเปอร์เทปเปอร์2ครับเมจิกคลิป1แอนดิสสลิมโปอีก1นะครับนี่แล้วก็นี่ทีเด็ดครับนี่ดูกันนี่นี่ครับปอมเมดนี่อูด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 นี่ครับนี่ครับช่างจอนนครศรีทีเด็ดทีเด็ดนี่ครับช่างยอดพะเยาครับนี่นี่ครับของพี่แฟนี่ครับอุปกรณ์ของร้านดิเลกบาร์เบอร์ช่วงนี้ก็จะเป็นคลิปธรรมดาไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เปิดร้านนะครับนี่ครับกรรไกรกรรไกรรู้กันครับสายคลาสสิกโอสคูลครับผมนี่มังกรครับดากอนสายผิวผิวไหวทั้งสายน้ำเลยนี่ครับตัวคมของดากอนครับคู่กันนี่ตัวนี้ตัวละ1,800นะครับนี่จบเลยบอกได้เลยครับว่าจบคู่นี้นี่ครับแล้วก็มี7นิ้วครึ่งครับนี่ไว้เก็บครับนี่ครับงานนี่ครับนี่ครับผิวเลยแรงสับนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่ปั๊บปั๊บปั๊บนี่ครับนี่ครับอุปกรณ์ของร้านเราเดี๋ยวก็จะมีรีวิวมาเรื่อยๆครับช่วงนี้ก็ขอเป็นการทดลองก่อนนะครับทดลองการถ่ายทอดทาง YouTube อ่ะครับนี่ครับร้านของเรานี่ก็มีพ่อหลวงครับพระราชินีครับรัชกาลที่9นะครับบรรยากาศครับนี่ทําอยู่ในบ้านนะครับนี่ครับข้างหน้าร้านเราก็จะเห็นกันแบบว่าชิลๆเลยบรรยากาศร้านนี่ครับหน้าต่างปลายโคกจะออกแนวๆคลาสสิกนะครับสไตล์ของช่างก็จะเป็นแบบสบายๆช่วงนี้นี่ก็อยู่ในโหมดปิดร้านอยู่ช่วงนี้นี่ครับเมจิกคลิปนี่ไลฟ์เฟดได้ดีเลยนี่ครับสลิมโปแอนดิสนี่เก็บขอบได้ดีมากนี่สายคลาสสิกนี่ขาดไม่ได้เลยครับซูเปอร์เทปเปอร์ตัวนี้ครับนี่พิ้วเลยนี่ครับมีอีกตัวนึงเดี๋ยวจะมารีวิวว่ามันใช้ดียังไงนี่ทีเด็ดชอบมากราคาหลักร้อยคุณภาพไม่ต้องพูดถึงครับตัวนี้ดูนะครับนี่ครับบิดไม่ได้เดี๋ยวจะมารีวิวให้มันบิดตรงนี้ได้นะครับเป็น 0.5 0.25 แล้วก็ 0.0 นี่ฟันเซรามิก